รายการธรรมทัดจัดสรรก่อเกิดทำล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรขุททะกะนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวปทสองร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำธรรมขานไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็มีพญาราชสีสิงหราชเข้ามาแล้วสาธุพญาราชสีสิงหราชบอกว่ากราบนมัสการครับหลวงพ่อด็อกเตอร์ว่างั้นนะกราบนมัสการหลวงพ่อด็อกเตอร์เอาสาธุสาธุโมทนาตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่ตอนนี้ก็7โมงแล้วนี่7โมงเช้าแล้วก็มาต่อเนื้อหาสาระที่เล่าค้างไว้เมื่อวันก่อนเรื่องยมกปาฏิหาริย์พญาสิงหราชชาบทราบดีนะสบายดีนะครับวันนี้ก็ไลฟ์สดมาจากประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุอากาศค่อนข้างหนาวหน่อยอุณหภูมิต่ำสุด5องศาขณะนี้นะขณะนี้5องศาตอนกลางวันตอนเช้าสูงสุดก็12องศาแต่ว่าทำไมไม่พุ่มพุ่ยนี่เตาเตาก่อไฟไว้อุ่นมาละอุ่นมาในห้องอุ่นทั่วทั้งห้องเลยมีญาติโยมเอาปืนเอาถ่านเอาเชื้อเพลิงมาถวาย 2-3 วันมานี้คุณโยมภาคดีอวดสุขสาธุสาธุนี่ก็
รายงานมาว่าทางเชียงรายร้อนมากกว่านั้นนะเมื่อวานนี้วันนี้ก็คงเหมือนกันคงจะร้อนเหมือนกันมีวาสนาจะได้เดินทางไปกราบนมัสการโอ้สาธุสาธุมา มาประเทศไอร์แลนด์นี่ไม่ไกลไม่ไกลหรอกใกล้ใกล้ประเทศอังกฤษนั่งเครื่องบินแค่21 ชั่วโมง21 ชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่ถ้าบินตรงบินตรงนี่ก็ประมาณ11 ชั่วโมงนะ11 ชั่วโมงแต่ว่าเครื่องบินตรงมันไม่มีมันต้องไปพักที่โน่นที่นี่เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีสายการบินใหม่นะกำลังเปิดมาราคาถูกด้วยนี่ท่านเจ้าอาวาสรายงานมานี่เจ้าอาวาสวัดนี่แหละเนี่ยกลับมาจากเมืองไทยก็เดี๋ยวจะกลับมาจากเมืองไทยบินไปลงปักกิ่งก่อนเป็นเครื่องบินสายการบินหนานหนานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะหนานหนานนี่แหละบินจากเมืองไทยไปพักปักกิ่งไปเปลี่ยนเครื่องใหญ่จากปักกิ่งเนี่ยก็มาดับลินนี่เลยเนี่ยเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์เนี่ยปักกิ่งมาดับลินเลยไว้สาธุลุงที่พุ่นมีจาปฏิฉันก็ครับ จาปฏิบ่มีจาปฏิโอ้มีมันมีร้านอาหารอินเดียมีร้านอาหารอินเดียอยู่ตรงนี้หน้าวัดเนี่ยเลยวัดนี้ไปหน่อยแต่ยังไม่ได้เคยไปนะเนี่ยจะไปฉันสักวันมีร้านอาหารอินเดียร้านอาหารอินเดียแต่เมื่อปีที่แล้วโยมศรีลังกาถวายไปฉันที่บ้านโยมศรีลังกามีจัปตีโรตีจัปตีมาเลยเดี๋ยวพาไปฉันเดี๋ยวพาไปกินพาไปกินโรตีมาเลยพระครูสุวิมลสิริพัฒน์โอ้ท่านพระครูสุวิมลสิริพัฒน์เดี๋ยวจะต้องไปเปิดดูอันนี้ก่อนโปรไฟล์สุวิมลพระครูสุวิมลสิริพัฒน์อ๋อสาธุครับขอบคุณมากเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากมากับโยมภักดีนะท่านพระครูมาฉันโรตีฉันโรตีจาปาตีเนี่ยที่นี่มีร้านอาหารอินเดียมีร้านอาหารอินเดียต้องมีแน่ต้องมีโรตีจาปาตีแน่สาธุสาธุ ท่านนี้ก็เข้ามาต่อเนื้อหาสาระของพระพุทธเจ้านี่อยู่ในพุทธวรรคพุทธวรรคหมวดที่ว่าด้วยพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเลยนะตอนนี้ก็นี่อยู่ในพระสูตรก็คือขุททกนิกายในพระสูตรตันตปิฎกขุททกนิกายท่านพระครูสุวิมลสิริพัฒน์มันรับอยู่ข้างล่างอ่านไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเลื่อนขึ้นมาอยู่ อันนี้เมื่อวานนี้ก็เล่าถึงการแสดงยมกปฏิหารของพระพุทธเจ้าเริ่มแล้วมาเริ่มแสดงนะมีน้ำร้อนน้ำเย็นมีน้ำร้อนกับไฟ
ท่อน้ำร้อนกับท่อไฟพุ่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้านี่ท่านพระครูคงทราบดีนะท่านพระครูพระยาราชสีพักดีอวดสุขนี่นะตุเจ้าเก่าตุเจ้าเก่าเป็นตุเจ้าเก่าตุเจ้าใหม่ก็มีท่านนี่ท่านพระครูยังเป็นตุเจ้าอยู่มีใจตุเจ้าเก่าเตื้อนี่มีใจตุเจ้าเก่าเตื้อเป็นตุเจ้าใหม่อยู่นะโอ้ท่อน้ำร้อนท่อไฟออกจากตาออกจากจมูกออกจากหูทั้งสองข้างเนี่ยถ้าจะไม่ออกปากเพราะว่ามันเป็นคู่เนี่ยออกตาออกหูออกสองข้างออกข้างหน้าข้างหลังออกจะงอยบ่านี่แล้วก็นี่เราไปนี่มีบอกว่ารัศมีทั้งหลายย่อมเป็นไปด้วยสา มารถแห่งสีหกอย่างรัศมีมีแสงนะแสงไฟอะนะแสงไฟที่ออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นฉับพันนรังสีเลยนะฉับพันนรังสีมีสีหกอย่างนะเหมือนธงฉับพันนรังสีที่ประเทศศรีลังกาเขาทำอ่ะมีสีอะไรบ้างสีเขียวสองสีเหลืองสามสีแดงสี่สีขาวห้าสีหงสบาทแล้วก็หกสีประพัดสอนสีหงสบาทกับสีประพัดสอนนี่ต้องขอพักดีอวดสุขละแจ้งเข้ามาหน่อยท่านพระครูสุวิมลด้วยพระครูสุวิมลหรือท่านพระครูอ๋อท่านพระครูนี่ก็เข้ามาแล้วนี่ท่านพระครูโกศลสุตวิธานสาธุสาธุท่านพระครูโกศลบอกมาหน่อยนี่สีหงสบาทกับสีประพัดสอนเนี่ยเป็นสีอะไรนะสีหงสบาทกับสีประพัดสอนเขาท่านพระครูท่านพระครูหลายรูปนิมนต์ได้ช่วยหน่อยสีหงสบาทนะกับสีประพัดสอนในฉับพลันรังสีหกอย่างเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวมีแล้วสี่สีสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองนะแล้วก็สีหงสบาทแล้วก็สีประพัดสอนหอหีบงองูสอเสือเนี่ยนะบอใบไม้สละอาทอทหารหงสบาทคือสีเท้าหงอ่ะสีเท้าหงเป็นสีอะไรเท้าหงน่าจะเป็นสีขมิ้นมั้งเท้าของหงอ่ะหรือเป็นสีเหลืองออกแดงๆอ่ะนะสีเท้าหงสีหงสบาทแล้วก็ประพัดสอนสีประพัดสอนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยท่านพระครูท่านพระครูสุวิมลท่านพระครูโกศลพักดีอวดสุขด้วยมหาเก่ามหาเก่าแล้วก็พญาราชสีสิงหราช ตุเจ้าเก่าทางนั้นมูเนี่ยตุเจ้าเก่าเอามาตุเจ้าใหม่มีหลายตนนี่อันนี้เดี๋ยวสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวมีละสี่สีสีหงสบาทสีเท้าหงเท้าพญาหงเนี่ยนะนกหงเนี่ยแล้วก็สีประพัดสอนพระผู้มีพระภาคทรงจงกรมโอ้เสด็จจงกรมอยู่บนแท่นที่เนรมิตไว้หัวแท่นเดินจงกรมเนี่ยข้างหนึ่งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลทิศตะวันออกอีกข้างหนึ่งอยู่ทิศตะวันตกแล้วก็เดินจงกรมไปมาเดินจงกรมไปมาจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
ที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกพระพุทธเนรมิตย่อมยืนหรือนั่งหรือสำเร็จการนอนโอ้โหยืนนั่งนอนบนต้นมะม่วงมีกิ่งออกไปทางขวาทางซ้ายนี่นะทิศเหนือทิศใต้50 ศอกทางหน้าด้านหลังเนี่ยหน้าไปด้านหลังเนี่ย50 ศอกหน้า50 ศอกเดี๋ยวก่อนหน้าเดี๋ยวยังไม่ทางหน้าด้านหลัง50 ศอกแล้วสูงขึ้นไปข้างบน50 ศอกไอ้ที่สูงขึ้นไปก็มีกิ่งเนี่ยไอ้ที่สูงขึ้นไปข้างบนนี่ก็มีกิ่งแล้วก็นั่งพระพุทธเจ้า1,000 องค์อ่ะพุทธเนรมิตเนี่ย1,000อ่ะเป็นคู่นั่งฉันมะม่วงไอ้กิ่งที่ออกนะกิ่งที่ออกไปทั้งทิศตะวันออกตะวันตกที่เหนือที่ใต้นี่ก็กิ่งละ50 ศอก50 ศอกนะแล้วก็มีกิ่งก้านเล็กๆนะมีก้านเล็กๆสำหรับนั่งนอนก็มีนี่ประทับนอนยืนนะประทับยืนนอนนั่งโอ้โหนอนนั่งก็มียืนก็มีพุทธเนรมิตแทนพระองค์1,000เป็นคู่ฉันมะม่วง ฉันมะม่วงอยู่บนต้นมะม่วงเลยนะแล้วนะพระพุทธเนรมิตย่อมจงกรมนั่งหรือสำเร็จการนอนแล้วก็สลับกันพระผู้มีพระภาคประทับนั่งนะคือสลับพระพุทธเจ้าก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันก็มานั่งบ้างนะมานั่งบ้างพระพุทธเจ้านั่งกับพระเนรมิตก็เดินเสด็จจงกรมนั่งยืนเดินก็สลับกันถ้าพระพุทธเจ้านอนนะพระพุทธเนรมิตที่นอนก็ลุกขึ้นมาเดินนะหรือลุกขึ้นมานั่งนะแทนพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าตัวจริงองค์จริงองค์จริงนั่งที่ไหนก็ไปนั่งเป็นคู่กับที่เป็นคู่อยู่ก็ออกมารูปหนึ่งออกมาเดินจงกรมรูปที่นั่งออกมาพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งแทนรูปที่ยืนมาก็พระพุทธเจ้าก็ไปยืนแทนรูปที่นอนออกมาพระพุทธเจ้าไปนอนแทนนะแล้วก็พุทธเนรมิตก็เดินจงกรมแทนพระพุทธองค์ไม่ว่าพระพุทธองค์จะอยู่ในอิริยาบถไหนพระพุทธเนรมิตที่พระพุทธองค์ทรงเนรมิต1,000เนี่ยก็มาแทนที่พระพุทธเจ้าพุทธเนรมิตจงกรมยืนหรือสำเร็จการนอนพระผู้มีพระภาคสำเร็จไสยญาตนะพระพุทธนิมิตก็ย่อมจงกรมยืนหรือนั่งเนี่ยก็สลับกันไปสลับกันมาประทับนั่งบ้างยืนบ้างระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเนรมิตทั้งหลายที่เนรมิตมาแล้วพระพุทธเนรมิตประทับนั่งพระผู้มีพระภาคก็ย่อมจงกรมนะก็สลับกันไปสลับกันมานี่เป็นญาณในยมกยะมุกปฏิหารของพระตถาคตนะของพระตถาคตเอาสีประพัดสอนเป็นสีอะไรสีหงสบาทสีออกยังไงก็ขอคอมเมนต์เข้ามาเนอะพระศาสดาเสด็จนะจงกรมที่จงกรมนั้นได้ทรงทำปาฏิหาริย์นี้แล้วเพื่อจะแสดงเนื้อความนั้นว่าท่อไฟย่อมพุ่งออกแต่พ
ระกายเบื้องบนด้วยอำนาจเตโชกสินสมาบัติของพระศาสดาของพระศาสดาคือทุกองค์เลยนะที่สลับกับพระพุทธเจ้าออกมาเนี่ยนะก็มีท่อไฟพุ่งออกนะท่อไฟพุ่งออกทุกองค์เหมือนกับพระศาสดาเลยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจเตโชสมาบัติท่อไฟเตโชธาตุเข้าสมาบัติแสดงเตโชธาตุมันร้อนสายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องล่างด้วยอำนาจอาโปกสินสมบัติอาโปกสินอีกเข้ากสินเตโชกสินอาโปกสินธาตุกสินธาตุกสินสี่อย่างดินน้ำลมไฟท่อไฟพุ่งออกแต่ที่ที่สายน้ำไหลออกแล้วอีกและสายน้ำก็ไหลออกแต่ที่ที่ท่อไฟพุ่งออกคือถ้าท่อน้ำหยุดเนี่ยก็กลายเป็นไฟออกไปถ้าไฟหยุดสมมติว่าข้างนี้ข้างซ้ายข้างขวาไม่ว่าจะข้างไหนถ้าไฟหยุดก็กลายเป็นน้ำก็ออกมาแทนน้ำหยุดไฟก็ออกมาอีกน่าจะเหมือนบ้องไฟหมื่นนะเนาะบ้องไฟหมื่นบ้องไฟแสนอะไรมันพุ่งอยู่เนี่ยบ้องไฟหมื่นบ้องไฟแสนนะพระสารีบุตรเถระจึงกล่าวว่าเหติมะกายโตอุปริมะกายโตนะเหตุทิมะก็เบื้องล่างอุปริก็เบื้องบนเหตุทิมะเบื้องล่างอุปริเบื้องบนในยะในบททั้งปวงก็เช่นเดียวกันก็เช่นเดียวกันก็ในยะปาติโมกข์ไปยะโมกปาติหารท่อไฟมิได้เจือปนกับสายน้ำเลยนะไม่ได้ออกมาว่านี่ครึ่งหนึ่งเป็นน้ำครึ่งหนึ่งเป็นไฟอย่างนี้ไม่ใช่ทีละครั้งถ้าน้ำหยุดเนี่ยก็จะเป็นไฟออกมาถ้าไฟหยุดเนี่ยก็เป็นน้ำออกมาไม่ออกพร้อมกันนะไม่ออกพร้อมกันไม่ปนกันไม่ออกพร้อมกันอันหนึ่งสายน้ำก็ไม่ได้เจือด้วยท่อไฟก็ในว่าท่อไฟและสายน้ำทั้งสองนี้พุ่งขึ้นไปตลอดถึงพรหมโลกแล้วก็ไหลไปที่ขอบปากจักรวาลไปถึงพรหมโลกบนนู่นนะแล้วก็ไหลบ่าไปถึงขอบปากจักรวาลโดยอ้อมทั่วหมดขอบปากจักรวาลโอ้ดุจทองคำนะคว้างซึ่งกำลังไหลออกจากเบ้าโอ้เหมือนทองคำที่กำลังที่เผาอ่ะที่อยู่ในเบ้าเนี่ยรออยู่ในเบ้าเนี่ยแล้วก็เทออกมาอย่างเงี้ยเหมือนกับทองคำเทออกมาเลยไฟเหมือนทองคำไฟเหมือนทองคำก็เพราะเหตุที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่าฉันนังวันนานังพระรัศมีมีพระวรรณะหกชนะฉัดฉะแปลว่าหกมีพรรณะหกประการของพระศาสดานั้นรุ่งขึ้นไปจากห้องแห่งจักรวาลหนึ่งดุจทองคำวางซึ่งกำลังไหลออกจากเบ้าและดุจสายน้ำแห่งทองคำที่ไหลออกจากธนายนธนานยนจดพรหมโลกแล้วกระท้อนกลับมาจากขอบปากจักรวาลตามเดิม
คือคุณมจดพรหมโลกเรียกสะท้อนกลับมาถึงขอบปัดจักรวาลเวลาหมดพอดีโอ้โหเวลาหมดต้องขออำลาก่อนนะทีนี้นะเออโอ้เวลาหมดแล้วนี่เวลาหมดเวลาหมดเออเวลาหมดพอดีเอาเจอกันใหม่เนอะสุดท้ายเข้าเส้นชัยคุณโยมละออชายมินจากถนนทุ่งหนเอ้ามีอีกคนหนึ่งอมรทอยเอิมอมรทอยแล้วก็ละออชายมินนะอมรทอยละออชายมินอยู่เข้ามาสุดท้ายหมดเวลาพอดีขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนี่ขอเจริญพร